กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพบประชาชนครับยังอยู่กับผมนะครับคุณทองไฟเย็นครับจอมไฟเย็นครับแล้วก็คุณลุงสนามหลวงก็ยังอยู่ติดกับพื้นที่อยู่นะฮะครับก็อยู่ฐานที่มั่นแต่ส่วนท่านสมศักดิ์ยังไม่ทราบว่าถ้าช่วงไหนสะดวกโทรเข้ามาก็แจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้จัดช่วงเวลาไว้ให้แล้วพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องพวกนี้นะครับก็มาต่อกันที่ลุงสนามหลวงมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยตั้งแต่ยุคการอภิวัตน์2475มาเล่าให้พวกเราฟังมั้ยครับว่ามีมาแล้วกี่คนหรือว่าใครในคณะราษฎรลี้ภัยหรือว่ายุคต่อมาลุงเข้าป่าจับปืนเขาเรียกว่าลี้ภัยไหมหรือว่าเป็นการยิ่งกว่าลี้ภัยอีกในยุคนั้นคำว่าลี้ภัยมันหมายถึงว่าอยู่ไกลๆภัยอยู่ไกลๆราชภัยออกจากเมืองไทยไม่งั้นกษัตริย์มันจะฆ่าเอาไม่งั้นคู่กรณีจะเล่นงานบางคนเข้าใจผิดคิดว่าในปรีดีเนี่ยหนีคดีสวรรคตไม่ใช่นะในปรีดีเนี่ยแกก็ยังอยู่นะตอนสวรรคตแกก็ตั้งศาลกลางเมืองไม่ใช่พลเรือตีหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์ uh-huh. เป็นนายกแล้วแกก็ตั้งกรรมการรวบรวมข้อมูลซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าศาลกลางเมืองซึ่งไม่ใช่ศาล uh-huh. เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลมีสัญญาธรรมศักดิ์เป็นเลขานุการเลขาธิการเนี่ยเพราะสัญญาแกเป็นเลขานุการประธานสันติกาแกเป็นคนรู้ข้อมูลทั้งหมดต่อมาแกก็เลยได้เป็นองคมนตรีไงเพราะแกกลุ่มความลับไปเยอะเอกสารต่างๆของศาลกลางเมืองเขาเผาทิ้งหมดนะครับเขามาเริ่มพิจารณากันใหม่สมัยพระพินิจฉุมคดีในปีนี้เนี่ยแกลี้ภัยเพราะมีการรัฐประหาร2490ครับปีนี้ฆ่าหนูปีฆ่าหนูปีนี้ก็ชนะเลือกตั้งอีกมันก็เลยยึดอำนาจโดยปิ่นชุนวันสั่งยึดอำนาจครับคุณลุงครับระหว่างที่ท่านปีดีลี้ภัยเนี่ยมีการกดดันทางการทูตไหมฮะว่าส่งตัวกลับอะไรแบบนี้มีส่งใครไปทำร้ายหรือว่าสังหารหรือเปล่าแล้วพวกเจ้าส่งคนไปตามล่าอะไรแบบนี้มีประวัติเรื่องพวกนี้ไหมครับกับจากรัฐไทยที่ส่งใครไปสังหารผู้ลี้ภัยในยุคก่อนๆ นี้ครับเท่าที่ทราบเนี่ยนะก็คือจริงๆประเทศมันไม่มีสัมพันธ์กันก็คือว่าจริงๆรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยแกส่งทูตลับ คือสังพัฒโนไทยแล้วก็ส่งลูกชายส่งคนไปเป็นตัวประกันที่ในวันกับใครตัวใครเนี่ยส่งลูกสาวลูกชายไปเป็นตัวประกันเพื่อแสดงความจริงใจว่าจะเจริญสัมพันธ์ทำไมตีแล้วก็แลกไปว่าทำไอ้คนที่กลับมาโดนจับหมดก็หักกระบอกสันติภาพลนคุณสุวัสดิ์วริดุกเพ็ญศรีพุ่มชูศรีอิสลามตระกุลอัศนีพลจันทร์น่ะโดนติดคุกหมดเลยร้อยเท่าไหร่ร้อยกว่าคนน่ะนะโดนหมดจริงๆตอนนั้นน่ะใครไปประเทศคอมมิวนิสต์เขาไปตรงไม่ได้เขาก็ไปอ้อมไปฮ่องกงแล้วก็จากฮ่องกงก็แวะเข้าคอมมิวนิสต์แวะไปกวางจงกวางเจ้าเนี่ยโดนจับหมดเลยหาว่าไปติดต่อคอมมิวนิสต์การไปเที่ยวประเทศจีนสาธารณรัฐจีนสมัยนู้นถือว่าเป็นผิดนะครับติดคุกนะไปเที่ยวคอมมิวนิสต์ไม่ได้แต่สมัยนี้กลายเป็นว่าคสช.ไปเที่ยวคอมมิวนิสต์เป็นหลักเพราะโลกเสรีเขาไม่ให้มึงไปมันแปลกไหมล่ะนั้นสมัยนู้นมันไม่มีแล้วทรงสุรเดชก็ต้องลี้ภัยจริงๆสมัยนู้นจริงๆนะคนที่ลี้ภัยคนแรกคนเคยรู้ไหมใครครับพระองค์เจ้าอะไรกฤษฎากรเนี่ยอ๋อพระองค์เจ้าปิสดางนะลี้ภัยคนแรกเลยอ๋อร.5มันยั่วคือไปเสนอความคิดพอประเทศอังกฤษมันเข้ายึดประเทศพม่าถ้าอย่างของฝ่ายเจ้านี่ก็มีบริพัตรหรือเปล่าครับที่ว่าฝ่ายเจ้าตรงนี้ภายคณะรัฐมนตรีบังคับแต่สมัยร.5เนี่ยพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยครับทุกสั่งครับรัชกาลที่5พูดเล่นๆนะแต่มาตายจริงบอกว่าถ้ากูยังอยู่นะมึงเหยียบแผ่นดินสยามไม่ได้ไปอยู่ไปบวชที่ลังกาจนได้เป็นสังฆราชมั้งไปเป็นคนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเมืองไทยอ่ะเก่งมากๆนะโดนข้อหาอะไรครับข้อหารักทรัพย์เป็นปาราชิกไปเอาพระธาตุอังกฤษเขาค้นพบพระธาตุที่อินเดียนะแกก็รู้แกเส้นใหญ่แกบอกว่าอินเดียมันไม่มีศาสนาพุทธแล้วศาสนาพุทธมีอยู่เฉพาะเมืองไทยแกอุตส่าห์ไปวิ่งเต้นล็อบบี้จนได้มานะพวกเจ้ามันใจแคบนะไอ้พวกลูกร.5พอร.5ตายแกกลับมาใช่มั้ยมันบอกว่าจะต้องศึกก่อนศึกก่อนปุ๊บมันบอกว่าห้ามบวชเพราะว่าเป็นปาราชิกไปเอาพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้ลี้ภัยคนแรกคือพระองค์เจ้าปิสดางที่จำได้นะคือไปเสนอความเห็นว่าต้องมีปาร์เลเมนต์รัชกาลที่5บอกไม่พร้อมแล้วก็เลย
ล่แกไม่ให้แกเป็นอะไรเลยถ้าแกเป็นคนที่เก่งมากๆโคตรเก่งในตระกูลชุมสายคนนี้นะเก่งยิ่งกว่าไอ้อะไรไอ้ชุมสายอารงชุมสายที่คิดนาซาอีกถ้าไอ้นี่นะคิดไกลกว่าเยอะว่านาจองมันน่าเด็กเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมาเรื่อยๆสมัยหลังๆนี่ก็มีคนลี้ภัยเพราะว่าจอมพลป.ก็ลี้ภัยในญี่ปุ่นใช่ไหมครับพอต่อมาก็มีจอมพลป.แปลกนะพอสลิดตายแกตายตามว่ะแกแข็งแรงเขาใจว่าโดนวางยาเข้าใจว่าโดนวางยาพอสลิดตายดันโดนยึดทรัพย์พอตายจอมพลป.ตายด้วยคือแกจะกลับเข้ามาเพราะว่าคู่แค้นแกตายไปแล้วแฮะครับกลับไม่ได้ก็คือตายไปด้วยคือเราพูดย้อนไปถึงเรื่องยุนะคือประเมินความเป็นไปได้เรื่องของการข้ามล้ำเส้นอธิปไตยมาก่อเหตุอะไรประมาณนี้ครับว่าในยุคสมัยก่อนมันเคยมีขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเส้นเขตแดนมันยังไม่ชัดเจนหรือว่าแค่เข้าป่าก็เป็นเขตแดนนึงรัฐของฝ่ายที่จับเข้าป่าจับปืนแล้วคุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะอันนี้คนที่ควรแล้วแต่จะโปรดนะครับโรงเรียนแล้วจปรมันตั้งขึ้นเพื่อฆ่าประชาชนอย่างเดียวนะลบกับประเทศมาลบไม่เป็นหรอกอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะผมพูดถูกเฉยๆคุณสังเกตสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยที่มันแน่จริงคือสมัยหมวกแดงเป็นนายกสมัยสุริยุทธ์เวกลินนะสมัยนั้นมันถึงตั้งลูกพี่มันสุริยุทธ์เป็นเจ้านายเพราะสุริยุทธ์นี่นะคุณไปดูฮอมวอร์เฟนคุณเสียเงิน30บาทนะครับไปที่ค่ายหน่วยรบพิเศษป่าไว้ลพบุรีนะครับเสีย30บาทคุณไปดูฮอมออฟเฟนนะวิมลวงมานิดตามด้วยสุยจุลานนท์แล้วก็ตามไอ้สนธิวิรกรินเนี่ยฮอมออฟเฟนของมันคือมวยป่าวายจริงๆอ่ะเจ้าพ่อคือสุยจุลานนท์แล้วก็ถือว่าหน่วยนี้สำคัญมากเพราะหน่วยนี้หลักการลบคืออะไรครับรับลวงพลางลบทุกรูปแบบนะโกหกได้โกหกตอแหลได้ตอแหลหลอกได้หลอกใช้ทุกรูปแบบไม่ศัตรูรู้คือถ้าพูดให้หยาบๆคือหมารอบกัดหน่วยรบพิเศษนี่คือหมารอบกัดทำไมใช้คำว่าพิเศษพิเศษไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใส่ถุงงอกนะพิเศษหรือไม่ใส่เส้นพิเศษหมายถึงว่ารบนอกรูปแบบครับถ้าคุณดูหนังฝรั่งนะฮะจะไปกระโดดร่มเพราะนั้นมันต้องฝึกพลร่มเรียกพลร่มป่าหวายฝึกกระโดดร่มเพื่ออะไรต้องกระโดดร่มเพื่อไม่ให้ใครรู้ครับว่าเป็นทหารมาจากประเทศไหนห้ามติดป้ายนะได้รับเงินเดือนพิเศษไปรับจ้างรบในลาวสมัยนู้นน่ะคือพร้อมตายว่าอย่างนั้นใช่ไหมผมไปถามดูคุณคิดดูสมัยนู้นนะเงินเดือน 70,000 50,000 เนี่ยคุณคิดว่าถูกสมัยก่อนเงินเดือนทหาร500มันให้ 50,000 อ๋อไปรับจ้างรบแต่มีข้อแม้นะครับถ้าตายจะต้องไม่บอกนะอ๋อถ้าตายคือตายหายไปเลยรับจ้างรบบางคนก็ไม่ได้ไปจับแล้วเคยไปบอกธงคอยไปทิ้งอะไรสบงเสบียงไปปราบคอมมิวนิสต์ในเส้นทางโฮจิมินห์น่ะฮะเพราะฉะนั้นโดยเชิงทหารแล้วเนี่ยหมวกแดงก็ถือว่าเข้าเก่งกว่าบุรพาพยัคฆ์บุรพาพยัคฆ์คือทหารสวนสนามครับถ้าเรียกชื่อเพราะๆหน่อยเขาเรียกว่าทหารควายคือมีหน้าที่แต่เต้นมาโชว์และหน้าที่หลักตอนนี้กลายเป็นข้าเสื้อแดงปราบเสื้อแดงเป็นหลักภารกิจหลักคือปราบเสื้อแดงเพราะคุณดูไอ้วาริศโรจนภักดีนะไอ้ลมก้าวที่ตายหาไปแล้วเนี่ยนะฮะไอ้แต่ละคนเอ้ยขอโทษไม่ได้ตายหาคือตายหงซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับคือไม่ต้องทรมานนะและไอ้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะไพบูลย์คุ้มฉายาที่เป็นนักฆ่าวัดปทุมนะแต่ละคนจะได้ดีนะอุดมเดชศรีตบุตรใช่มั้ยหลังๆนี่ทีละชาแนลนี่จะเอากับเขาด้วยนะคือจะเป็นงี้ตอนหลังนี่นะเมื่อตะกี้คุณสมศักดิ์เตรียมพูดเรื่องการเปลี่ยนราชการฮะกรณีของพูดถึงบางคนพูดถึงว่าเฮ้ยผ่านรัฐธรรมนูญผ่านไม่ผ่าน7สิงหาที่หนักไปกว่า7สิงหานะครับสิงหาแล้วเดือนอะไรต่อกันยากันยาคือเดือนที่มีการเปลี่ยนพบทบนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่น่ากลัวนะครับที่สุดเลยใช่ไหมครับที่น่ากลัวไม่ใช่มตินะมตินี่เรื่องเล็กนะครับมติถึงเวลาจะไม่มีมติหรือมีมติมันใช้ระบบดิจิตอลครับมันไม่ได้ไปโกงทีละปึ้งทีละปึ้งแบบที่มันโกงไปเลยโกงเลือกผู้ว่าไม่ใช่นะมันไม่ต้องโกงแบบโกงผู้ว่าที่ไอ้สุขพันเป็นมันไม่ต้องให้อย่างนั้นแล้วมันใช้วิธีกดปุ่มครับออกมาเลยใช้วิธีไปถามตามบ้านว่าขอรายละเอียดทั้งหมดนะเพื่อที่ว่าจะมีสวัสดิการอะไรงี้พิสิทธิพิเศษถ้าใครไม่กรอกจะไม่ได้นะมันจะใช้วิธีอย่างนี้แหละที่มันเชื่อว่ามันจะทำสำเร็จโดยการใช้ระบบโกงโดยคอมพิวเตอร์ครับก็คือยังไงก็อยู่ในมือเขาอยู่แล้วเรื่องการออกผลยังไงก็อยู่ถึงยังไงนะคือคนพวกนี้มันหน้าด้านเนี่ยขนาดถามว่าถ้าไม่ผ่านออกไม่ออกบอกผมไม่ออกผมไม่ออก
ประเทศไทยเป็นประเทศอังกฤษนะประเทศไทยมีกลาครอบเข้าใจไหมประเทศอังกฤษไม่มีกลาครอบเข้าใจยังสรุปคือแล้วเรื่องของการหายไปนี่มันเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในไหมครับหรือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้การหายไปของผู้ลี้ภัยของน้องสุราเนี่ยนะผมก็ได้ติดตามข่าวนะมีการเตือนภัยบิ๊กบางละมุงนกต่อคดีระเบิดศาลอาญาสู่การก้าวล่วงอุ้มน้องสุรานะหรือดีเจโซฮุนเนี่ยนะไอ้เรื่องพวกนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้บิ๊กบางละมุงเนี่ยเป็นสปายผมไม่เข้าใจนะคือมันเรื่องไร้สาระจริงๆนะครับพี่น้องครับบอกเขามีข้อมูลทางผมไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะสมมุติเขาเป็นคือไม่ฟันธงใช่ไหมครับลุงสมมุติเขาเป็นนะกูถามมึงนะมึงเป็นใครมึงรู้เขาเป็นสปายมึงเป็นใครHo are youมึงเป็นใครมึงบอกเขาเป็นสปายมึงอะเป็นใครแล้วถ้าสมมุติไม่เป็นล่ะครับไม่ใช่สมมุติไม่เป็นผมถามว่ากรณีที่คุณบอกเขาเป็นสปายแต่ผมถามว่ามึงเป็นใครมึงพูดงั้นพูดได้ยังไงคือไปคอนเฟิร์มข่าวนี้ได้ยังไงถูกไหมครับไม่ใช่ตอนก่อนหน้านี้นะในวงในเนี่ยบอกว่าคนชื่อยังเลฟเนี่ยเป็นสปายไอ้ยังเลฟเป็นสปายชอบถ่ายคุณไม่รู้ละสมัยใหม่นะจะแดกข้าวมือหนึ่งกับข้าวดีหน่อยมันก็ถ่ายเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเป็นสปายกูถามคำหนึ่งนะสมัยนี้นะใครจะเป็นสปายไม่เป็นสปายหน่วยงานเขาจะรู้ครับเขามีหน่วยตำรวจมีหน่วยความมั่นคงความมั่นคงไทยความมั่นคงระหว่างเพื่อนบ้านมันรู้ครับใครเป็นไม่เป็นมันรู้แต่เราก็มีแหล่งข่าวแล้วถ้ารู้นะถ้ารู้ครับแอบตัวมาเขาจะติดตามเขาจะไม่บอกแต่ถ้ามึงแอบมาดำดำดำมานอกเครื่องแบบเพลนโค้ดภาษาอังกฤษโลกเพลนโค้ดภาษาอังกฤษวรรณคำนะเพลนโค้ดแปลว่านอกเครื่องแบบถ้ามึงหนุ่มๆมานะเขาจะจับเอาไว้เป็นตัวประกันไว้แรกมึงจับกูจับมึงเอามาแลกกันอ๋อแต่คือแลกทางรัฐเขาจะไม่พูดแล้วมึงเป็นใครสมมุติว่าไอ้ยายบางละมุเป็นสปายคุณเคยดูสามก๊กไหมไม่เคยครับสามก๊กยาวหน้าตาฉลาดนี่คุณคงไม่ดูหรอก คือสามก๊กนี่นะโจโฉมันส่งสปายมาอยู่กับจิวยี่จิวยี่ก็รู้แต่ไม่บอกจิวดี้ก็ปล่อยข่าวลวงครับทำเป็นเมากินกันอย่างดีนะโอเมาเต็มที่นะกินจอห์นนี่วอล์กเกอร์ไปเยอะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะแล้วก็ทำเป็นเอกสารหลุดเอกสารนัดแนะกับแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามซึ่งชำนาญทั้งเรือมากๆเลยจิวดี้รู้ว่าถ้ามาลบนะไอ้แม่ทัพสองคนนี้ยังอยู่นะรับรองลบชนะมันยากเพราะมันเก่งทั้งเรือมากก็นัดแนะไอ้สองคนนี้ทำเป็นเอกสารหลุดเอกสารล่วงแอบเอาเอกสารไปพอโจโฉอ่านเห็นโจโฉก็สั่งตัดหัวเลยตัดหัวเสร็จนึกขึ้นมาได้รีบซื้อกาวซุปเปอร์กูมันตัดไม่ต่อไม่ได้กาวซุปเปอร์กูมันต่อหัวไม่ได้มันต่อเฉพาะอย่างอื่นฮะไอ้โจโฉตบอกฮู้กูเสียรู้มันซ่อนแผนไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ครับคุณรู้ว่าใครเป็นไม่เป็นอย่าพูดอ๋อบอกเจียวการข้อที่หนึ่งเจียวการถ้ามันเป็นจริงนะคุณไปพูดมันเสียแผนถ้ามันไม่เป็นจริงนะคุณเสียหมามันสองอย่างเจียวการเจียวการชื่อเจียวการขอโทษทีครับชื่อเจียวการไม่ใช่เจียวการนะชื่อเจียวการขอโทษนะครับไม่ใช่โลซกผมก็ไม่เคยอ่านครับมันยาวชื่อเจียวการนะที่จริงสามก็เป็นเรื่องปัญญาอ่อนแล้วมันอย่างน้อยคงเบ้งมันโง่ไปรับใช้ไอ้เหล้าปีไอ้เหล้าหาอะไรก็ไม่รู้กินก็เมาเป่าก็ดังในชื่อเหล้าปีไม่รู้มันจะเป็นเหล้าชื่อปีใช่ไหมสามก็พวกนี้มันก็คือให้รับใช้พวกที่เป็นชนชั้นปกครองแล้วก็แล้วแต่นะแต่ยุคนี้มันปล่อยข่าวง่ายกว่ายุคของสามก็หรือเปล่าครับเพราะว่าสงครามการข่าวมันก็มีอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทีนี้ก็ข่าวด่วนข่าวด่วนครับคุณดีเจคนนี้นะหรือน้องสุราเราเนี่ยที่เขาฟอร์เวิร์ดกันมาใช่ไหมครับออกรายการสัมภาษณ์คุณสุรชัยจันทิมาธรไม่ใช่ออกสุรชัยคนละออกรายการวิทยุถูกทหารบุกเข้าไปคุมนะมีข่าวบอกจากประเทศเขมรเรียบร้อยแล้วนำมาคุมตัวในประเทศไทยไม่เปิดเผยข่าวกองอีกแล้วนะครับน้องสุราเนี่ยนะครับถูกทหารจับตัวขณะลักลอบเข้าประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำด้านพม่าถูกประเทศไหนกันแน่วะแต่
ดีเจน้องสุรานี่ไม่ได้นำโน้ตบุ๊กมาด้วยอ้างว่ากะจะมาหาเพื่อนหรือหลบเรื่องส่วนตัวบางอย่างเอาข่าวเยอะเกินเจ้าหน้าที่สังเกตว่าซุปผอมลงมากผิวคล้ำดวงตาเหม่อลอยผิดสังเกตข่าวลับสุดยอดน้องสุราถูกทรมานซ้อมหนักมากยิ่งกว่าให้วิ่งรอบค่ายทหาร10รอบคาดว่าเสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลศิริราช16นี่เลยนะเนี่ยข่าวอุ้มข้ามประเทศดีเจน้องสุราหายตัวไปเนี่ยนะคือโดยสรุปแล้วนะครับคือที่พูดมาทั้งหมดนี้มาหลายทิศมาหลายทางกันเลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่สังเกตก็คือว่าในการทำงานทางนี้ข้อที่หนึ่งนะครับครับคุณพูดถึงว่าสมัยนู้นคนโดนจับโดนฆ่ามันต่างสมัยนี้ไหมสมัยนู้นผมจะพูดในสิ่งที่สะท้อนบางอย่างว่าสมัยนู้นเนี่ยคนเข้าป่าเขาจะมีโรงเรียนการเมืองการทหารครับผมเขาจะฝึกให้เข้าใจการเมืองแล้วก็เข้าใจการทหารเพื่อไว้หลบหลีกครับการทหารที่เป็นหลักเลยคือวิชาอะไรคุณรู้ไหมวิชาอะไรคานจิ้งจกคานจิ้งจกเออวิชาหลักคือคานจิ้งจกนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะคานจิ้งจกวิชาหลักของทหารคือคานจิ้งจกแล้วเวลาวิ่งก็วิ่งซิกแซกทำไมวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกมันจะได้ไม่โดนลูกปืนยกเว้นว่าคนซวยจริงนะวิ่งไปโดนทุกครั้งเลยคานที่จกคือหมายถึงว่าคุณจะต้องคลานให้แนบพื้นที่สุดยิ่งแนบพื้นที่สุดยิ่งปลอดภัยที่สุดตรงนี้สำคัญมากถ้าคุณคานดีๆเนี่ยนะคุณคานดีๆเงียบจริงๆนะคุณคานประมาณสักตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคุณไปถึงศัตรูโดยศัตรูมันไม่รู้เลยพวกหน่วยพิเศษของเวียดนามเนี่ยใช้วิชาคานจิ้งจกเนี่ยเข้าไปฆ่าทหารหมดค่ายเลยนะโดยที่มันไม่รู้เรื่องเลยด้วยวิชาคานจิ้งจกครับอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆส่วนคุณก็ต้องเรียนเรื่องการทหารแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคุณต้องมีโลกทัศน์กับชีวทัศน์ที่ชัดเจนเออตรงนี้แล้วครับที่คนสมัยใหม่ความเชื่อกันแล้วนะคนสมัยใหม่จะไม่รู้ว่าต้องมีโลกทัศน์ชีวทัศน์โลกทัศน์คืออะไรครับคุณจะต้องมองโลกให้เข้าใจโลกว่าปัจจุบันคุณอยู่ยังไงครับอนาคตหรือแนวโน้มของโลกมันเป็นยังไงคุณจะต้องเข้าใจจุดนี้นะเข้าใจโลกทั้งโลกคุณถึงจะเข้าใจการปฏิวัติเข้าใจการเปลี่ยนว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นวิถีของโลกโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับเราไม่ได้สู้เพื่อสังคมนิยมไม่ได้สู้เพื่อสวัสดิการนะแต่เราสู้เพื่อปลดปล่อยพลังเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์เพื่อให้คนดีที่สุดได้แสดงศักยภาพของเขาไม่ใช่เอาคนโง่ๆมาเดินแถวข่าวสองทุ่มเราไม่เอาไอ้พวกที่พวกปัญญาอ่อนมึงเดินอยู่เงี้ยอีกร้อยปีมึงก็เดินรับซองรับซองแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไปเปิดโต๊ะเปิดป้ายซึ่งมันไม่มีประโยชน์ประเทศเจริญเขาไม่มีใครเขาทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองว่าใครมาทำงานทางด้านนี้จะต้องเข้าใจโลกก่อนเมื่อเข้าใจแล้วต้องเข้าใจตัวเองโลกทัศน์ก็คือทัศนะการมองโลกแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันนะแต่คุณจะต้องมองให้เข้าใจวิถีของโลกมองเห็นถึงทั้งโลกครับแล้วมองเห็นถึงประเทศไทยแล้วต่อมาคุณก็ต้องมีความคิดเรื่องชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณจะต้องรู้จักตัวตนของคุณคุณจะต้องมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคุณจะต้องพร้อมขยันขันแข็งความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการสร้างทีมสร้างเครือข่ายต้องมีความอดทนรู้จักที่จะขยันขันแข็งกล้าเสียสละมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นไม่ใช่ว่าผมคิดว่ามันชนะเร็วผมก็เลยมาพอชนะช้าผมก็เลยเลิกหรือไปบอกว่าด่าเจ้าแล้วได้อะไรเนี่ยพวกมึงด่าเจ้าทำให้คนในประเทศเดือดร้อนไอ้เงี้ยชีวทัศน์ใช้ไม่ได้โลกทัศน์ก็เสียการเป็นนักเปลี่ยนแปลงมันจะต้องคิดเรื่องพวกนี้จะต้องมองโลกให้มันชัดจะต้องเข้าใจโลกทั้งโลกต้องถามตัวเองครับว่าเรามาทำนี่ไม่ใช่การเสียสละนะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นบุญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีโก้ประวัติการต่อสู้คุณมันจะกลายเป็นภาระมันจะกลายเป็นวีรชนเอกชนเนี่ยคุณจะเกิดซุปเปอร์อีโก้อ่ะคุณจะไม่รู้สิ่งใหม่คุณจะอ้างแต่ประสบการณ์เก่าๆซึ่งมันเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วคุณไปอ้างคุณเคยเข้าป่าเนี่ย
ไปอยู่ป่าอยู่ภูพานอยู่เทือกเขาบรรทัดอยู่นู่นอยู่นี่นะมันเป็นเรื่องของความล้มเหลวซึ่งคุณไม่ควรจะพูดคุณควรจะรับสิ่งใหม่ๆเขาไม่ได้สู้เพื่ออันนั้นครับคุณไม่ต้องใส่เสื้อติดอะไรอะไรแดงๆไม่จำเป็นต้องติดเพราะเราไม่ได้สู้เพื่ออันนั้นอันนั้นนะทั่วโลกเขาไม่เอากันแล้วนะเชกัวร่าเนี่ยเขาเลิกเขาไม่เอาแล้วเชกัวร่ามาสำหรับคนที่ติดท้ายรถสิบล้อซึ่งไม่รู้เรื่องคนที่รู้เรื่องเขาไม่เอาคนรักเชก็เยอะนะครับที่ฟังลุงอยู่ก็แล้วแต่คุณจะรักก็รักแต่ผมพูดให้ฟังว่าไอ้คนที่ไม่รักไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณติดเชได้แต่คุณคิดถึงจิตใจเขาไม่ใช่ไปทำเหมือนเขานะทำเหมือนเขาที่ไม่มีใครเอาหมายถึงว่าเอาเรื่องหลักการมาก่อนเรื่องวิธีเอาเรื่องหลักการที่เชพูดไว้ไพเราะมากถ้าคุณนั้นความไม่เป็นธรรมแล้วคุณตัวสั่นเนี่ยโอเคไม่ใช่ตัวสั่นเพราะว่าไม่สบายนะตัวสั่นด้วยความโกรธโอเคครับหรือว่าคุณสู้แบบอหิงสาแบบมหาธรรมคันธีเนี่ยสู้จริงๆนะมันแกกูก็สู้กูก็ดื้อกูก็ดื้อจนชนะเพราะฉะนั้นคุณก็เรียนรู้ด้านดีเรียนรู้ด้านดีของอาจารย์ปีดีดร.ป่วยใครต่อใครเนี่ยคุณก็เรียนรู้ไปไอ้ตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องของชีวทัศน์ไฟเย็นพบประชาชน